วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดคำแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นครับที่อำเภอมัญจาคีรีนะในอดีตนั้นจะมีหลวงปู่โสกัสสปโปครับเป็นเจ้าอาวาสครับท่านก็เป็นพระสายหลวงปู่มั่นด้วยครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมแล้วก็หลวงปู่มหาสีทนครับหลวงปู่มหาสีทนนี้ก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่ผางด้วยนะปัดก็เงียบสงบครับตรงนี้ก็เป็นสระบัวมีกุฏิสงฆ์อยู่ด้วยแล้วก็มีการก่อสร้างครับเป็นพระเจดีย์นะซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นเต่าครับสร้างตามตำนานความเชื่อครับเป็นตำนานนิทานเล่ามาฮะเกี่ยวกับพญากาเผือกที่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าได้จุติขึ้นมาฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าขึ้นมาด้วยครับซึ่งกัสสปะเนี่ยก็คือเป็นฉายาของหลวงปู่โสกัสสปโปนั่นเองฮะตรงนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดครับจะเงียบๆนะเพราะว่าเป็นวัดในท้องถิ่นห่างไกลพอสมควรหลวงปู่โสท่านมรณภาพและสังขารไปตั้งแต่ปี2559นะราวเดือนกุมภาพันธ์ผมจำวันที่แน่นอนไม่ได้ครับมีป้ายบอกด้วยครับว่ากราบสรีระองค์หลวงปู่เชิญที่ศาลากัสสปานุสรณ์แสดงว่าหลังสังขารหลวงปู่นั้นยังอยู่ครับอยู่ตรงศาลาตรงนี้ครับเป็นการจะสร้างฮะเป็นภาพออกแบบเพื่อสร้างพระเจดีย์งานสถาปัตยกรรมเจดีย์บูรพาจารย์หน้าศาลา90ปีหลวงปู่โสครับมีคำสอนหลวงปู่ซึ่งลึกซึ้งดีครับธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆขอแต่ให้ทำอยู่อย่าประมาทคืออย่าประมาทนั่นเองนะครับนี่แหละคำพูดง่ายๆคือความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายข้าพเจ้าจะตายในเร็วๆนี้ก่อนตายนี่แหละขอให้ได้ทำความดีด้วยกายวาจาด้วยใจคิดอย่างนี้ไว้เสมอเมื่อคราวมันเจ็บหนักเข้ามันจะตายก็ตายก็แล้วแต่มันจะตายละถ้าไม่ประมาทก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความประมาทนะทั้งกายวาจาและใจความตายก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตเลยฮะยังไงก็ต้องเจอความตายนั่นเองก็เลยว่าไม่มีความอาลัยต่อความตายนั่นเองครับนี่เป็นโครงการก่อสร้างครับพระเจดีย์บูรพาจารย์น่าจะเก็บอัฐิธาตุนะของสายหลวงปู่มั่นด้วยครับแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับกำลังก่อสร้างครับตรงนี้ก็เป็นติดคำสอนฮะของหลวงปู่โสพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้แล้วไม่ไปติดอยู่กับพุทโธนี่เป็นความมุ่งหมายพระพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้แล้วปล่อยวางได้ไม่ไปยึดไม่ไปถือในวิชาความรู้นี่แหละทำมันให้ได้ถ้าไม่ได้ก็เพียรพยายามไปเรื่อยๆมันจะได้อยู่หรอกคือว่าให้พยายามนะครับตั้งใจไปเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มต้นปุ๊บมันก็จะไม่รู้อะไรหรอกครับแต่ต้องมีความเพียรนั่นเองฮะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่นะพอสังเขปเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้เป็นประวัติหลวงปู่ครับท่านเกิดตั้งแต่ปี2458ท่านยติเป็นธรรมยุทธ์โดยหลวงปู่จูมพันธุโลฮะแห่งวัดโพธิสมพรแล้วก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาสีทวนแห่งวัดสมศรีจังหวัดขอนแก่นด้วยครับนี่เป็นรูปละสังขารของท่านครับวันที่16กุมภาพันธ์2559หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบภายในกุฏิขององค์ท่าน
ณวัดป่าคำแคนเหนือเวลา12นาฬิกา20นาทีอายุได้100วันเฮ้ย100ปีครับ100ปีกับ100วัน79พรรษาหลวงพ่อครับจะเก็บใบตัดเก็บใบตลอดได้ป่ะครับไม่นะครับเสร็จแล้วจะกำหนดวันเผาอ๋อประมาณวันเผาประมาณวันไหนยังไม่แน่ใจยังประชุมอ๋อเจดีย์นี้กำหนดเสร็จวันไหนครับ25กุมภาปีหน้าแล้วท่านเจ้าคุณก็จะได้เรียกประชุมว่าจะกำหนดวันไหนครับถ้า25กุมภาคงจะเป็นไม่ปลายปีหน้าก็คนเป็นปี62อ่ะนะต้นปี62ต้นปี62อาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะครับเพราะว่าในฤดูหนาวฤดูร้อนก็ทำไม่ได้ทำเฉพาะฤดูหนาวหนาวจะทำงานได้เยอะฤดูร้อนฤดูฝนก็ทำไม่ได้ครับก็จะเป็นอุปสรรคมากก็เลยจะส่วนมากจะครูอาจารย์จะทำในฤดูหนาวครับที่มันก็จะหมดหนาวไปแล้วครับต้องปลายปีหน้าละครับปีหน้าปลายปีหน้าหรือไม่ก็ต้นปีต้นปีถัดไปเลยครับผมนึกว่าจะเก็บสังขารหลวงพ่อไว้ตลอดไม่เก็บนะไม่เก็บครับว่าจะเอาอัฐิท่านมาบรรจุที่เจดีย์ด้านหลังก็คือว่าตอนที่สงศพก็เป็นน้ำหลวงอาบศพใช่ไหมครับครับแล้วก็ว่าจะมีการขอเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันพระธาตุเพลิงศพใช่ไหมครับใช่ใช่หลวงปู่โสเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์ได้ไหมครับใช่นะฮะไม่ใช่หลวงปู่สิงห์หรอกครับพระมหาสีทนเพราะว่าผมอ่านประวัติมามีบอกหลวงปู่สิงห์ด้วยหลวงปู่สิงห์ก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนของมหาสีทนครับเป็นสาธมิกันกับมหาสีทนก็จะมาได้คุยได้สอนหลวงปู่บ้างละไม่ใช่ถึงก็หลับเป็นครูอาจารย์ทีเดียวอ๋อก็คือได้สนทนาธรรมกันบ้างแต่ถ้าเกิดครับแต่ถ้าตรงๆเลยก็คือว่ามหาสีทนอ๋อพระมหาสีทนนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิงห์ไหมฮะคงจะใช่เลยครับอ๋อครับตรงนี้เป็นภายในบริเวณวัดแถวๆตรงรัตนเจดีย์ฮะจะมีกุฏิสงฆ์นะรับรองพระเถระผู้ใหญ่ฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่ร่มรื่นนะครับกุฏิสงฆ์ก็จะอยู่ถัดไปก็มีครับกระจายอยู่โดยทั่วไปห่างๆกันครับตรงนี้เป็นพระเจดีย์รัตนเจดีย์หลวงปู่มหาโสกัสสโปไม่แน่ใจว่าเข้าเจดีย์ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮะเจดีย์ทรงสวยงามครับด้านหลังรัตนเจดีย์พื้นที่ยาวไปก็จะมีกุฏิสงฆ์ครับเรียงรายไปฮะห่างๆกันนะฮะนี่เป็นป่าไผ่ครับร่มรื่นมากฮะลมพัดมาก็เย็นดีครับพื้นที่วัดโดยรวมนะฮะร่มรื่นแม้ว่าตอนนี้
ก็ล่วงเลยหน้าฝนมานานแล้วนะเพราะว่าเป็นปลายเดือนธันวาคมเข้าหน้าหนาวก็ยังดูร่มรื่นนะมีปลาภัยนะกุฏิสงฆ์ก็ห่างการเหมาะกับการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มีโครงการก่อสร้างพระเจดีย์บุรพาจารย์แล้วก็สังฆาลของหลวงปู่โสเนี่ยจะทำจะมีพิธีถวายเพลิงหลังจากพระเจดีย์เสร็จซึ่งพระเจดีย์เสร็จกำหนดการไว้ราวๆเดือนกุมภาพันธ์2561นะหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมกันว่าจะลงที่วันไหนแต่พระอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นปลายปี2561หรือไม่ก็ต้นปีถัดไปนะฮะแต่ผมจะทำบุญสร้างเจดีย์ด้วยครับเพราะว่าการสร้างเจดีย์นี้มีอานิสงส์มากแล้วการสร้างเจดีย์นี้จะสร้างอยู่ด้วย4เหตุผลในการบูชาครับก็คือว่าสร้างเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสร้างบูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างบูชาพระอรหันต์แล้วก็อย่างที่4ก็คือสร้างเพื่อบูชาพระราชาผู้ทรงธรรมนั่นเองครับการสร้างพระเจดีย์ตรงนี้ฮะก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตเจ้าครับมีคำสอนของหลวงปู่โสครับทั่วบริเวณนะมีการปริ้นเป็นป้ายติดไว้ฮะครับเดินทางกลับนะฮะนี่ก็กำลังสร้างพระเจดีย์ครับรูปเต่าฮะองค์ใหญ่มากเป็นตำนานนะเกี่ยวกับของพระกัสสปะพระพุทธเจ้านะผมเปิดอ่านดูแล้วจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าด้วยก็เลยสร้างเป็นรูปเต่าฮะพระกัสสปะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่3ของพัทรกัปนี้นะองค์ที่4ก็คือพระพุทธเจ้าโคดมของเรานั่นเองส่วนองค์ที่5ในพัทรกัปก็คือพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเส้นทางนะครับชนบทเป็นอย่างนี้ครับขับรถมาสบายๆครับมาเรื่อยๆนะโอเคครับขอบคุณการติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยที่ช่องเฟซไทยสตอรี่ฮะบน YouTube แล้วก็เพจภารกิจเที่ยววัดบน Facebook ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ